สวัสดีครับวันนี้ผมช่องไอวิทย์ YouTube นะครับสิมาบอกเพื่อนๆ นะครับที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันนะครับผมนะครับเจอกับปัญหาด้วยตัวเองคือผมทำช่อง YouTube นะครับทำมาเกือบ2เดือนแล้วผมทำเฉพาะช็อตเบต้านะครับผู้ติดตามผม 3,000 กว่าคนและการชมยอดชมก็คือ 8,000 ชั่วโมงนะฮะแต่ผมยังไม่ผ่านเกณฑ์เป็นเพราะอะไรนะครับทำช็อตเบต้าเนี่ยจะมีผลดีผลเสียยังไงนะครับผลดีก็คือ1นะครับเขาจะนับคนจำนวนที่เข้าชมเรานี่ 1,000 คนเนี่ยคือเขาจะนับนะครับแต่ยอดชั่วโมงช็อตเบต้าเขาจะไม่นับนะครับทีนี้เราอยากจะดูได้ไงดูยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะผ่านกฎของ YouTube หรือเปล่าให้เราเข้าไปดูที่หลังบ้านนะครับผมจะแนะนำให้ดูนะครับเพราะว่าผมเจอกับตัวเองแล้วปัญหาตัวนี้นะครับพี่น้องชาวที่ทำ YouTube ด้วยกันน่ะลองเข้าไปส่องของหลังบ้านตัวเองดูนะครับว่าผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปดูครับครับผมทีนี้ก็เริ่มต้นการเข้าดูหลังบ้านแล้วครับเราก็มาตรงที่การค้นหาของ Google นะครับแล้วก็กดการค้นหาคำว่าลงชื่อเข้าช้า YouTube นะครับแล้วกดปุ๊บทำการค้นหาสักพักนะครับแล้วก็ไปตรงที่คำว่าลงชื่อเข้าช้านะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเซอร์ก็จะทำการเปิดนะฮะก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับผมจะบอกอย่างละเอียดแล้วครับเพราะปัญหานี้มันเจอกับผมนะครับอยากให้คนที่ทำ YouTube ด้วยกันน่ะได้รู้นะครับว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเข้ามาสู่หน้านี้แล้วปุ๊บนะครับที่มีรูปตัวสีเขียวๆนี่นะครับอันนี้คือทำล่าสุดนะครับนะครับแล้วก็เราก็มาจิ้มตรงที่โปรไฟล์รูปของเรานะครับโปรไฟล์เราขวามือนะครับจิ้มมาปุ๊บนะครับแล้วจะขึ้นของโปรไฟล์ของเราแล้วก็มันจะบอกว่าช่องของคุณแล้วก็การซื้อและการเป็นสมาชิกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร Color Studio อะไรนี่แหละครับก็กดคำว่านี้แหละครับที่เป็นรูปนี่แหละครับตัวที่3นะครับก็จิ้มเลยนะครับผมแล้วก็จิ้มเลยนะครับมันก็จะเปิดให้เราดูนะครับว่าช่องของเราเนี่ยจะผ่านเกณฑ์ไหมนะครับรออีกแป๊บนึงนะครับนะครับเน็ตก็หลุดบ่อยนะครับช่วงนี้นี่ครับก็จะเข้ามาสู่ตรงหน้านี้นะครับนะแล้วก็มาเลื่อนฝั่งซ้ายมือนะครับเลื่อนฝั่งซ้ายมือแล้วก็มากดที่ตัว S คือสกุลเงินนะครับแล้วก็จิ้มเลยนะครับจิ้มปุ๊บนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าของเราผ่านเกณฑ์ไหมครับดูยังไงนะครับเราก็เลื่อนขึ้นนะครับครับผมดูครับชาว YouTube นี่นะครับนี่คือของผมนะครับที่เจอปัญหาตอนนี้นะครับคือผู้ติดตามผมก็คือ 3,120 คนเขาบอกว่าต้องมี 1,000 คนอันนี้ผมผ่านและเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็การยืนยันแบบ2ชั้นผมก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือไม่มีการละเมิดกฎเกณฑ์ของชุมชนนะครับนี่ผมก็ถูกหรืออันสุดท้ายก็คือนี่แหละครับเวลาการรับชมผมได้แค่135ชั่วโมงนะครับคุณต้องทํา 4,000 ชั่วโมงนะครับนี่คือเขาบอกนี่นะครับแสดงว่าผมทําช็อตเบต้าเนี่ยคือผมเนี่ยจะไม่ได้รับชั่วโมงจากช็อตเบต้าเลยแสดงว่า YouTube เนี่ยเขาจะไม่นับชั่วโมงนะครับช็อตเบต้าของเราแต่ว่าผู้ติดตามนี่เขาให้นะครับนี่คือผลดีกับผลเสียนะครับพี่น้องเราที่ทำ YouTube ด้วยกันนะครับช่วยดูจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ไปทำคนที่ดูเยอะๆก็คือต้องไปทำวิดีโอยาวๆได้แหละครับแต่นี่เจอกับปัญหาของผมเองเลยนะครับที่ผมทำช็อตเบต้าผมเพิ่งรู้ว่าเขาไม่นับชั่วโมงนะครับไม่นับการยอดดูนะครับแต่อีกหลังบ้านอีกตัวนึงนะครับยอดการดูของเราของผมนะครับ 8,000 ชั่วโมงเลยนะครับมันเยอะมากนะครับเยอะเยอะเยอะจะเกินตัวนี้แล้วแต่ว่าช็อตเบต้าของไม่นับนะครับพี่น้องครับสิ่งไหนที่ผมพูดไปนะครับผิดหรือถูกหรือว่าเป็นการเปลี่ยนยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับก็ขอให้แนะนํามาทางความคิดเห็นของผมด้วยครับผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับจากช่องไอวิทย์ YouTube นะครับผมก็ขอแนะนําให้เพื่อนแค่นี้นะครับยังไงดีก็กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม